สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นะคะทวนกันก่อนคําว่าความคิดสร้างสรรค์คืออะไรก็คือกระบวนการคิดทางสมองนะคะที่มีความสามารถในการคิดได้หลากหลายแปลกใหม่นะคะโดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหลักการอย่างรอบคอบและถูกต้องนะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถนําไปประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่หรือในรูปแบบของความคิดได้นะคะนอกจากลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้ลักษณะการคิดเนี่ยในมิติที่กว้างขึ้นไปอีกนะคะเช่นการสร้างสรรค์ในส่วนของการทำงานการสร้างสรรค์กิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ของตัวบุคคลนะคะซึ่งจริงๆก็จะสามารถเชื่อมโยงออกไปได้จากความคิดของตนเองไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วๆไปนะคะตัวชี้วัดมีอยู่3ตัวนะคะที่จะบอกได้ว่านั่นคือการคิดสร้างสรรค์ที่มีความสร้างสรรค์จริงหรือไม่นะคะตัวแรกเลยก็คือเราเรียกว่ามันต้องเป็นสิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่นี้เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นแนวคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่เดิมมาก่อนนะคะก็คือว่ามันไม่ใช่ความคิดที่มีใครเคยคิดมาเลยนะคะไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแม้กระทั่งความคิดของตนเองนะคะที่เคยคิดมาแล้วก็จะไม่คิดแบบเดิมนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนที่2ก็คือเราเรียกว่าการใช้การใช้การได้นะคะเป็นการคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกนะคะและก็สูงเกินกว่าที่จะใช้แค่เพียงจินตนาการในการอธิบายงานของตนเองนะคะเพราะว่าการจินตนาการหรือการเพ้อฝันนั้นเป็นแค่ความคิดนะคะที่ยังไม่เรียกว่าการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์จะต้องสามารถนำสิ่งนั้นนะคะมาพัฒนาให้เป็นความจริงได้จากนั้นยังจะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะพร้อมทั้งต้องตอบวัตถุประสงค์แล้วก็การคิดที่เราตั้งไว้แต่แรกได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสุดท้ายนะคะจะต้องมีความเหมาะสมนะคะเป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุและมีผลนะคะมีความเหมาะสมและมีคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับกันได้โดยทั่วๆไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมานะคะการที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของการทำงานและศักยภาพของสมองหรือการพัฒนาของสมองของเรานะคะซึ่งก็จะอธิบายในส่วนนี้ว่าการทำงานของสมองของมนุษย์นะคะโดยทั่วๆไปก็จะมีอยู่2ซีกนะคะก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะคะทำหน้าที่ในส่วนของการตัดสินใจการใช้เหตุผลนะคะส่วนซีกขวาเนี่ยจะทำหน้าที่ในส่วนของการสร้างสรรค์นะคะแม้สมองจะทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทุกครั้งที่เราคิดอะไรก็ตามนะคะสมองทั้งสองส่วนก็จะมีการทำงานเชื่อมโยงไปพร้อมๆกันในแทบทุกกิจกรรมของการคิดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยการคิดสลับกันไปมาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือนะคะสมองซีกซ้ายอาจจะทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆนะคะในโครงสร้างประโยคหรือโครงสร้างไวยากรณ์แต่ในขณะเดียวกันซีกขวาก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับลีลาการดำเนินเรื่องนะคะอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อเขียนนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกันนะคะไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเราจะอยากพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งนะคะการค้นพบหน้าที่ที่แตกต่างของสมองทั้งสองส่วนนะคะมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะพัฒนาด้านใดให้มากกว่ากันแค่เท่านั้นเองนะคะดังนั้นในการพัฒนาสมองนะคะของผู้เรียนให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพหรือผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นก็จะต้องมีความที่เรียกว่าความสมดุลนะคะให้เกิดขึ้นให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปด้วยกันนะคะในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความสมดุลในการคิดนะคะแล้วก็คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหลักการและเหตุผลบางทีเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าของการคิดแบบเดิมนั้นถ้าเรายังยึดติดอยู่มันก็จะไม่เกิดจินตนาการและไม่ส่งผลไปสู่การคิดสร้างสรรค์ได้นะคะมาดูเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ยกมาเป็นของวอลลัสนะคะที่ได้เสนอกระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งขึ้นมาใหม่นะคะโดยการลองผิดลองถูกซึ่งได้อธิบายไว้4ขั้นตอนนะคะขั้นแรกเลยก็คือการก่อนจะคิดถึงสร้างสรรค์เนี่ยต้องมีการเตรียมการที่ดีนะคะต่อมาการเตรียมการตรงนี้ก็คือการเตรียมการข้อมูลหรือว่าทราบถึงปัญหานะคะต่อ
่อมาในส่วนที่2ก็คือเป็นขั้นของการคิดว่าคิดกำลังความคิดที่กำลังฟักตัวนะคะคือการที่อยู่ในความสับสนวุ่นวายของข้อมูลที่ได้มาอย่างเช่นเวลาก่อนที่เราคิดนะคะพอเราได้ข้อมูลมากๆแล้วบางทีเราอาจจะเกิดความสับสนนะคะก็คืออยู่ในขั้นนี้นะคะและในขั้นต่อมาก็คือขั้นความคิดกระจ่างชัดนะคะในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่หลังจากที่สับสนแล้วนะคะก็จะสามารถเรียบเรียงความคิดแล้วก็เชื่อมโยงต่อเข้าด้วยกันได้นะคะทำให้เห็นภาพรวมความคิดของตนเองได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะและในขั้นสุดท้ายจะเป็นขั้นของการทดสอบความคิดหรือพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าในขั้นนี้นะคะสิ่งที่เราคิดนั่นน่ะมันสามารถเอาไปใช้หรือมีประโยชน์ได้จริงนะคะขั้นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นจาก3ขั้นแรกนะคะมาพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่นะคะอีกคนนึงนะคะก็ได้เสนอกระบวนการการเชื่อมโยงนะคะโดยอธิบายลักษณะของการเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันว่าการแก้ปัญหาใหม่นะคะจะใช้เวลาเพียงสั้นๆได้โดยมีลำดับการคิดดังต่อไปนี้นะคะก็มี4ขั้นเช่นเดียวกันก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะเป็นการเตรียมรวบรวมประสบการณ์นะคะแต่ตรงนี้จะอธิบายเพิ่มเข้าไปในส่วนของคำว่าประสบการณ์นะคะมีการลองผิดลองถูกหรือการตั้งสมมุติฐานเพื่อการแก้ปัญหานั้นๆได้เพิ่มขึ้นนะคะขั้นการคิดคุ้นคิดนะคะขัดข้องใจเป็นระยะของอารมณ์ที่ต้องเครียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคิดแก้ปัญหาหรือคิดให้มันไปถึงความว่าสร้างสรรค์ได้มันจะต้องผ่านอารมณ์ที่รู้สึกว่าเครียดหรือสับสนนะคะในระยะต่อมาก็คือจะเป็นขั้นของการเกิดความคิดระยะนี้ในสมองของเราก็จะเริ่มพบคำตอบนะคะและสุดท้ายเราก็จะเป็นลักษณะของการยืนยันหรือพิสูจน์คำตอบที่เราหาได้นะคะว่ามันจริงนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะจากกระบวนการที่อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะอาจารย์จะมีคลิปวิดีโอนะคะซึ่งให้เห็นเป็นภาพนะคะอินโฟกราฟิกที่จะอธิบายให้เข้าใจเรื่องการพัฒนาครีเอทีฟได้จากกระบวนการนะคะที่ได้อธิบายไปอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอตัวนี้นะคะแล้วจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าขั้นตอนหรือวิธีการคิดของมนุษย์จริงๆนะคะสามารถไปถึงสร้างสรรค์ได้ในทุกๆคนนะคะแต่แค่ว่าอาจจะจากพื้นฐานหรือประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันค่ะWhat do you do when you don't know what to do? When there is a challenge in front of you that needs to be overcome, but the solution, it's not already in you. You'll need creative thinking. You'll either find someone who thought creatively about this before you and follow their pattern, or you'll put together what is in you already with some new thinking from outside to find a way forward. In any case, there are things you can do to help yourself find a better way, and there are things you might unknowingly be doing to impede your progress. So, if the challenge of the moment is, what might I do to be a more effective creative thinker? Here are some thoughts from those who have come to this same challenge before you and spent time to create a repeatable pattern to improve their creativity. Experts tell us we need to do two main things. Stop doing the things that impede our creativity and collaboration, and start doing the things that potentiate our creative problem-solving capacity. Let's talk about what to stop first. Stop believing you can be perfect. There is no such thing as a grown-up. Just growing ups and stuck people. That's it. And none of us is capable of being a growing up all of the time. We all get stuck. When we let go of the myth of the grown-up, our need to hide our imperfections, to be defensive, diminishes, clearing the path for something new to emerge. The myth of the grown-up is like a noxious weed in our garden, robbing nutrients and sunlight from the growth we are all capable of. Then, once we acknowledge that we don't know, that we might not even be aware that we don't know, that we're often unconsciously incompetent, we have the humility to be curious. We have the beginning
of an ability to see our habitual judgment as something that might not be as grounded in wisdom as our egos would have us believe. So, what do we start doing? How might we develop some habits of behavior and thought that help us find new ways of doing things more rapidly, more wisely? Here are three. First, get in the habit of looking for what you like about something, an idea, a concept, a viewpoint that you've not been exposed to in the past, before you look for what you don't like about it. We call that having a praise-first attitude, and it can make a huge difference in the amount of creative thinking that happens in you and around you. Second, start framing challenges, obstacles, and problems not in the form of a complaint, but in the form of a question instead. So, instead of saying things like, "That can't be right," think, "What might be right about it?" Instead of, "There's only one way to solve that problem," replace it with, "What might be all the ways to solve that problem?" Instead of, "That'll never work," replace it with, "How might we make that work?" Finally, third, and we'd argue the most important, start surrounding yourself with optimistic brain feed. We live in a world where the business model of media is to grab our attention so that our eyes and ears are tuned to that media such that we see the advertisements paying the salaries of the folks behind that media channel. Danger grabs our attention, and constant hearing of this kind of brain feed energizes fear, retraction, and pessimism. Pessimists stay stuck in not knowing what to do. Optimists solve problems. Seek and fill your mind feed with more media that encourages you to live up to your full human potential. And you will.